มาแล้วครับไฟแดงครับพร้อมกับเสียงนะครับ5ดวงดับไปแล้วครับโอ้โหปล่อยเร็วมากครับแม็กซ์ออกสตาร์ทมาได้ดีนะครับแต่บอทัสเร่งขึ้นมาครับยางซอฟครับบอทัสช่วงชิงจังหวะเข้าโค้งหนึ่งได้ครับจริงๆครับกับยางซอฟเช่นเดียวกับเฟอร์รารี่นะครับเอาละครับเปเรสหล่นไป4ครับแมคลาเรนพยายามที่จะออกมาด้านข้างนะครับนอร์ริสครับกับแกสซี่ดวลกันครับแล้วก็จิโมนาซี่ด้านหลังพยายามจะขึ้นมาครับแล้วก็แม็กซ์ครับโอ้แซงออกมาแล้วบานออกไปนะครับโอ้โหแล้วเสียอันดับ2ครับให้กับคาร์ลอสแซงครับแม็กซ์เวอร์สตาเป็นหมุนแล้วครับหมุนออกไปครับสำหรับไรคอนเนนครับไปหมุนแล้วก็เลยเสียอันดับล้อล็อกครับตรงนี้ครับไรคอนเนนเรามาโดนกับจิโอมานาซี่หมุนครับออกนะครับในสภาพนี้แล้วครับ DRS ครับแม็กซ์เวอร์สตาเป็นแซงแล้วครับแซงคาร์ลอสแซงไปแล้วนะครับไล่แล้วครับแล้วก็ทันเซอร์แซงเหมือนกันครับแซงยูกิซุโนดะครับจับขึ้นมาอันดับที่13นะครับตอนนี้มาได้ DRS ในโซน2นะครับพยายามขยับออกซ้ายไม่ถึงครับนอริสกับทางด้านของเลแคลร์ครับเซอร์ลูอิสครับอยู่ในอันดับที่11นะครับตามหลังแดนนี่ริคครับแดเนียลริคคิอาโดเร็วมากนะครับกำลังจะถึงกลางระยะทางนะครับซึ่งก็คือประมาณรอบที่12ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแผนสำหรับพรุ่งนี้นะครับแต่วัลเทอรี่บอทัสครับรักษาตำแหน่งอันดับ1ไว้ได้แล้วก็ผ่านเข้าเส้นชัยครับเป็นผู้คว้าชัยชนะนะครับสำหรับการแข่งขันสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1นะครับตามมาด้วยแม็กซ์เวอร์สตาเป็นอันดับ2